มาถึงเกี่ยวกับเรื่องของการปรับลด GDP ประเทศไทยนะครับนี่ก็เป็นค่ายล่าสุดจากทางด้านของศูนย์วิจัยเศรษฐกิจของธนาคารไทยพาณิชย์ที่เรียกกันว่า Economic Intelligence Center หรือว่า EIC ลดเป้า GDP ประเทศไทยปีนี้เหลือ 2.2% และน่าจะเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยด้วยนะครับดร.ยันยงไทยเจริญฮะรองผู้จัดการใหญ่อาวุโสและเป็นประธานเจ้าที่บริหารกลุ่มงาน Economic Intelligence Center ของธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนนะครับบอกว่าในที่สุด EIC ก็เลยต้องมีการลดเป้า GDP ประเทศไทยลงเหลือแค่ 2.2% เหตุผลก็มาจากหลากหลายปัจจัยโดยเฉพาะที่เห็นชัดที่สุดก็คือการระบาดรอบที่2ของโควิด-19 ในประเทศไทยตั้งแต่ช่วงของกลางเดือนธันวาคมจนถึงปัจจุบันซึ่งมันไปกระทบต่อศักยภาพในการฟื้นตัวจากเดิมที่คิดว่าจะเป็นไปตามเป้าหมายนะครับการลดเหลือ 2.2% เนี่ยนะคุณยันยงไทยเจริญแกก็บอกอย่างนี้ครับว่านักท่องเที่ยวต่างประเทศเนี่ยฟื้นตัวช้ากว่าที่คาดไว้แม้ว่าจะมีการฉีดวัคซีนในต่างประเทศคือตอนนี้ในต่างประเทศฉีดก่อนบ้านเราเยอะแล้วนี่นะฮะก็บอกการฉีดในต่างประเทศก็ตามเนี่ยนะครับและไทยอาจจะเปิดให้ผู้ที่มีวัคซีนเนี่ยเข้าประเทศโดยลดข้อจำกัดในการกักตัววันและระยะเวลาลงแต่การเดินทางท่องเที่ยวระหว่างประเทศนั้นจะฟื้นตัวชัดเจนก็ต่อเมื่อต้นทางเนี่ยมีภูมิคุ้มกันหมู่ไม่ใช่ภูมิคุ้มกันเดี่ยวหรือส่วนตัวโอ้ถ้าอย่างนั้นถ้าคาดหวังให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ในแต่ละประเทศโดยเฉลี่ยต้องมีผู้ที่เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ไม่ต่ำกว่า 70% ขึ้นไปเพราะฉะนั้นตอนนี้ต่อให้หลายประเทศเริ่มฉีดแต่เป็นการฉีดไปเพียงแค่โดสแรกในบางประเทศบางประเทศครบ2โดสแล้วนะครับแต่การครบ2โดสผ่านมาได้เพียงแค่ประมาณ 5-6 วันและการฉีดอย่างนั้นภูมิคุ้มกันหมู่ยังไม่เกิดขึ้นเป็นจำนวนมากมันแนวคิดนี้ก็น่าสนใจแสดงว่านักท่องเที่ยวจะไม่เดินทางเข้าประเทศไทยตราบใดที่ยังไม่เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ในประเทศต้นทางที่จะเข้าประเทศไทยก็ทำให้นักเที่ยวเข้าไทยช้าออกไปอีกนะครับข้อต่อมา EIC ก็เลยประเมินแล้วครับว่าภูมิคุ้มกันหมู่ในช่วงไตรมาสที่2ที่3ของปี64เนี่ยนะครับน่าจะเกิดขึ้นนู่นไตรมาสที่3เลยด้วยซ้ำไปส่วนประเทศที่กำลังพัฒนาในเอเชียซึ่งเป็นกลุ่มนักเที่ยวหลักของไทยเนี่ยนะครับจะทยอยมีภูมิคุ้มกันหมู่ตั้งแต่ไตรมาสที่4ก็ละช้าไปเช่นจีนไปจนถึงไตรมาสที่4ของปี65อีก1ปีเต็มๆขณะที่นักท่องเที่ยวท่านผู้ชมคงรู้ใช่ไหมครับว่าเวลาเราแบ่งเค้กจำนวนนักท่องเที่ยวเข้าสู่ประเทศไทยในอันดับ1จีนอันดับ2คืออาเซียนผลปรากฏว่าในอาเซียนนะครับกลุ่มประเทศที่เรียกว่า CLMV ก็คือเพื่อนบ้านที่มีชายแดนติดกับเราเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะช้ากว่าที่คาดการไว้เพราะฉะนั้นแสดงว่าในปี64รวมเบ็ดเสร็จทั่วโลกจะมีนักท่องเที่ยวเข้าประเทศไทยเนี่ยน้อยกว่าเป้าที่คิดไว้อีกก็คือจะเหลือ 3.7 ล้านคนนะ 3.7 ล้านคนและ 3.7 ล้านคนมันจะไปฟื้นตรงไหนนู่นไตรมาสที่4ปีนี้ครับนะฮะโอ้โห2ส่งออกส่งออกสำหรับประเทศไทยนี่นะครับก็จะเกิดการชะลอตัวลงเนื่องจากปัญหาหลายอย่างครับเงินบาทแข็งค่าตู้คอนเทนเนอร์ขาดนะครับนอกจากนี้ถ้ามองในแง่ปัจจัยบวกมันก็มีแง่ของการที่แก้ไขในเรื่องของการสั่งสินค้าในภูมิภาคมากขึ้นก็จริงแต่ก็ยังเจอปัญหาเกี่ยวกับความต้องการนำไปผลิตซึ่งตอนนี้ก็เกิดขึ้นกับธุรกิจอะไรครับไมโครชิปหรือชิปคอมพิวเตอร์ที่กำลังเกิดการขาดแคลนในวงการอุตสาหกรรมรถยนต์จนกระทั่งกำลังจะลุกลามมาถึงโทรศัพท์สมาร์ทโฟนและอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีที่ต้องใช้ไมโครชิปเพราะเกิดการขาดแคลนจากไต้หวันแล้วก็จีนมาดินใหญ่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ทำให้การส่งออกไทยในปีนี้ตามมุมมองของ EIC จะทำได้แค่ 4% นะครับนะต่อมาฮะความต้องการในประเทศอย่างที่เราท่านๆอยากซื้อนู่นซื้อนี่ไปนั่นไปนี่ใช้จ่ายนู่นใช้จ่ายนี่เนี่ยนะครับปรากฏว่าการระบาดรอบที่2เนี่ยนะฮะก็เลยทำให้ธุรกิจที่มีลักษณะแบบเจอหน้าเจอตัวกัน face to face เนี่ยนะครับจะทำให้ธุรกิจประเภทนี้ยิ่งชะลอตัวเข้าไปใหญ่นะครับคาดว่าต้องใช้เวลาถึง2เดือนในการควบคุมการระบาดรอบที่2ครั้งใหม่และธุรกิจที่รับผลกระทบต่อไปก็คือ SME และแรงงานในธุรกิจ SME ด้านภาคบริการซึ่งเปราะบางอยู่แล้วพร้อมที่จะโทษนะฮะจะขาดจะพึงจะไปจะเจ๊งอยู่แล้วเนี่ยนะครับยิ่งทำให้เกิดความยากลำบากมากยิ่งขึ้นซึ่งทางด้านของ EIC นี่นะครับศูนย์ Economic Intelligence Center ของธนาคารไทยพาณิชย์ก็บอกว่านี่คือ3ปัจจัยหลักที่ทำให้ต้องหัน GDP ลงแต่มาดูปัจจัยเสี่ยงต่อไปเยอะแยะเลยครับระยะเวลาในการควบคุมความล่าช้าในการกระจายวัคซีนของเราเป็นอย่างไรนะครับแผนโทษนะฮะแผนทางเศรษฐกิจที่อาจส่งผลทำให้เกิดภาวะหนี้เสียสูงและความสามารถในการชำระหนี้ปัจจัยเสถียรภาพการเมืองในบ้านเราครับรวมไปถึงไทยแรงที่กำลังจะมาถึงแล้วและค่าบาทที่แข็งค่าเร็วกว่าที่คาดตั้งแต่ต้นปีจนหลายคนนึกไม่ถึงนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมุมมองจากทางด้านของธนาคารไทยพาณิชย์เขานะฮะ